สวัสดีนะครับชาวอินเทอร์เน็ตยินดีต้อนรับสู่คนโต๊ทำงานนะครับไปกับแบนโจนะฮะก็วันนี้มาเป็นคลิปที่2แล้วนะครับต่อจากพูดถึงเ, <c oughs> เลยขอโทษฮนะพอดีเพิ่งกินข้าวมาเมต่อจากคลิป Resident Evil ที่ผมเพิ่งทำไปนะครับ <c oughs> ก็วันนี้จะมาพูดถึงตัว <c oughs> วิดีโอในส่วนของสาวไส้กร์ตูนนะครับอันนี้ก็จะเป็น อวชาเ The Last Airbender นะครับก็จะเป็นซีซั่นหนึ่งพาร์ทที่1ที่โดนบล็อกไปนะครับผมไม่รู้ว่าผู้ <c oughs> คุณเนี่ยจะหาดูหาในช่องผมเจอหรือเปล่านะแต่ว่าเท่าที่ผมไปเปิดเปิดดูเนี่ยรู้สึกว่ามันเหมือนแบบจะอยู่อยู่หายหายนะครับไม่รู้ว่า YouTube แม่งเอาไปซ่อนหรือเอาไปทำอะไรที่ไหนนะครับก็ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะ ก็เดี๋ยววันนี้คนโตทำงานนะฮะก็จะมา,าดูขั้นตอนของการทำอวตารเดอ l a s อา,า,า r b e n นเ r อร์แอร์นเดร์นะฮะผมอาจจะเลยเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเาพิ่งกินข้าวมาแล้วกินกินค่อนข้างของดีเลยแหลพะพอดีว่าเพิ่งใช้บริการส่งอาหารนะฮะให้เขาส่งเบอร์เกอร์ที่ผมชอบมาจากร้านร้านหนึ่งนะครับ ไม่ได้เกี่ยวที่อะไรกับตัวคลิปนะแต่อยากจะอวดซะหน่อยเพราะว่าเบอร์เกอร์นี่แม่งอร่อยมากแล้วก็ถ้าคุณมีโอกาสก็ไปกินกันได้นะครับร้าน d ด n i e l t i g e เกนะครับก็นะฮะติ <c oughs> ดตามได้ใน Facebook อะไรก็แล้วแต่นะครับผมจะไม่มปลักอะไรเขาเยอะโอเคทีนี้ก็ <c oughs> ถ้าเกิดคุณอยากดูซีซั่นหนึ่งพาร์ทที่1นที่ผมลงไปนะครับ ผมไม่รู้ว่าถ้าผมลิงก์ให้พวกคุณแล้วเนี่ยพวกคุณจะสามารถกดเข้าไปดูกันได้หรือเปล่านะแต่ว่าเท <c oughs> ่าที่ผมทดลองดูแล้วเนี่ย <c oughs> เพื่อนผมเข้าไปดูได้แต่แค่แบบมันเหมือนมันมันจะไม่โผล่ตรงหน้าหน้าเขาเรียกว่าอะไรวะหน้า h ช n n e l ของผมนะครับก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันโอเคทีนี้ผมว่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากับซีซั่นหนึ่งพาร์ทที่หนึ่งนะครับก็เช่นเคยครับอินโทร สวัสดีนะครับชาวอินเทอร์เนต็ตยินดีต้อนรับสู่สาวไส้กระตูนนะครับโอเคหยุดกันตรงนี้สักเล็กน้อยนะฮะรู้ไหม,มทุกทุกครั้งเนี่ยผมจะสวัสดีนะครับชาวอินเทอร์เนต็ตอะไรพวกนี้ใช่ไหม,มผมผมพูดจากใจตรงๆเลยนะครับว่าผมไม่รู้ว่าผมจะหมดมุกในการเหมือนแบบนำ่เดี๋ยวขอปิดเสียงก่อนนำเสนอสวัสดีนะครับอีกนานแค่ไหนนะฮะ คือถ้าคุณสังเกตได้นะครับไอ้สวัสดีนะครับชาวอินเทอร์เน็ตเนี่ยผมมักจะเปลี่ยนเหมือนแบบ <c oughs> เปลี่ยนมุกในการวางคําพูดหรือแบบเอาภาพเข้ามาค่อนข้างบ่อยนะครับถ้าคุณสังเกตตั้งแต่แบบช่วงแรกๆไม่ผมก็กลัวเหมือนกันนะว่าคลิปต่อไปที่ผมกําลังจะทําเนีย่ยผ,ผมจะคิดมุกนี้ได้อีกไปกี่นะฮะได้อีกตลอดรอดฝั่งหรือเปล่านะนะฮะเพราะว่ามันมันก็ในในช่วงเนี้ยมันค่อนข้างตันแล้วแหละ นะฮะอย่างที่คุณเห็นนะฮะก็เป็นสวัสดีนะครับชาวอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีรูป Google เข้ามาอันนี้ผมทำเป็นรูปกิฟต์ล้วทำเป็นรูปกิฟตใน Photoshop นะครับแล้วก็มาแปะอีกทีนึ่งนะฮะโอเคกเ็พูดถึงตรงนี้กันหน่อยอันนี้เป็นในส่วนของ After Effects นะครับถ้าคุณสังเกตได้นะครับผมคิดว่าเปิดเสียงหน่อยน่าจะได้ยินกันชัดๆเมื่อ เสียงเอฟเฟกอะเสียงผมจะใช้เสียงเอฟเฟกในการประกาศสาวไส้เดิมทุกๆครั้งนะครับก็จะเป็นแบบวัตโถววัตโถหรือสักอย่างหนี่แหละจะเป็นเหมือนแบบเสียงเลือดกระแทกพื้นนะครับก็ผมคิดว่ามันน่าจะดีเหมือนกันนะผมเหมือนแบบมีโลโก้ของตัวเองบ้างก็ผมก็ถ้าถ้าคุณสังเกตเนี่ยผมเปลี่ยนโลโก้มาหลายแบบมากแล้วแต่ยังไม่มีอันไหนที่ถูกใจนะครับคิดว่าตัวแบบดาดๆาอย่างเงี้ยแหละเป็นตัวแบบสาวไส้แล้วก็พอมีเสียง เสียงเหมือนแบบเสียงกระทบมันก็จะแบบมีเลือดย้อยออกมาอะไรประมาณนั้นนะฮะอันนี้เป็นผมทำเน after effect นะครับก็ไม่ได้ทำยากอะไรหรอกทำแป๊บเดียวนะฮะค่อนข้างง่ายแต่แต่แค่มันใช้เวลานิดนึงส่วนการ์ตูนนี่ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ติดฟอนต์แล้วก็ติดเหมือนแบบเป็นพื้นเขาเรียกว่าเป็นเงาเงานะครับแล้วก็จัดตำแหน่งเล็กๆน้อยๆส่วนภาพสาวใส้การ์ตูนเนี่ยส่วนใหญ่ ถ้าเป็นในคลิปเก่าๆผมก็จะเป็นแบบเป็นรูปตัวผมดึงไส้อะไรประมาณนะครับเพือนแบบเป็นซิมโบลิกสาวไส้การ์ตูนซึ่งรู้ไหมมันผมผมไม่ค่อยพอใจกับส่วนนั้นสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ใช้มันมาเรื่อยๆผมคิดว่าผมต้องหารูปมาใช้ในในส่วนของแบบการเปิดตัวสาวไส่ละแต่ยังไม่รู้ว่าจะเอาอะไรนะหรือว่าผู้คุณชอบแบบไม่มีรูปฮะชอบเป็นแค่ตัวหนังสือแล้วก็สาวไส้การ์ตูน <laughs> ไม่รู้สิโอเค ตูนนะครับแล้ววันอันนี้โอ้โห <c oughs> insert the insert VSS นะครับกรุณากรุณาใส่วิดีโอเทปผมพูดไปแล้วรอบนึงแต่ว่าผมก็จะพูดอีกผมเป็นคนที่ชอบเหมือนแบบเอฟเฟกของแบบวิดีโอเทปนะครับพวกแบบพวกซีดีสมัยก่อนนะพี่แบบแผ่นสะดุดหรือแบบมีเหมือนแบบเ,เป็นคลื่นคลื่นเอาไอ้เหี้ย เป็นแบบเป็นคลื่นคลื่นวิดีโออะไรประมาณนะั้นผมชอบมากนะครับก็ถ้าคุณสังเกตละ่ะช่วงหลังๆผมอนข่าง,งใช้ effect, เอฟเฟกต์วิดีโอเทปค่อนข,ข้างบ่อยนะครับซึ่งมัน <c oughs> ซึ่งมันมาจากความชอบของผมนะครับก็แล้วเหมือนแบบผมอยากจะทําเป็นเหมือนว่าแบบวันนี้เราพูดถึงการ์ตูนใช่ไหมแล้วเหมือนแบบเนี่ยเราเราเราใส่เป็นเหมือนแบบวิดีโอเทปซิเหมือนแบบเออเนี่ยนเพราะในสมัยก่อนเวลาผมดูการ์ตูนหรือแบบ ดูอะไรเนี่ยผมผมต้องดูผ่านเทปเท่านั้นนะครับผมผมผมไม่รู้ว่ามีเด็กเด็กสมัยนี้ยังรู้จักเทปอยู่หรือเปล่านะฮะเอ่อวิดีโอเทปมันเป็นเหมือนแบบแท่งสี่เหลี่ยมดำาๆนะฮะผมไม่รู้ว่าผมมีในนี้หรือเปล่าเป็นแท่งสี่เหลี่ยมดำาๆแล้วแบบเอ่อเวลาคุณจะดูคุณก็ใส่เข้าไปในเครื่องเล่นเทปแล้วเหมือนแบบมันก็จะกรอมมวนฟิล์มอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วพอจะดูใหม่อีกรอบนึงเราก็ต้องกรอมมวนเทปกลับแล้วก็เล่นใหม่มันก็จะอนาล็อกประมาณนั้นเหมือนเทปคาสเซ็ตเออ เสียงเอฟเฟกที่ผมใช้ในตอนนี้นะฮะนี่เสนอถ้าคุณถ้าคุณได้ยินนะฮะแล้ววันนี้เสนอ,เ,อ,อเสียงเอฟเฟกนี่มันไม่ใช่เสียงใส่วิดีโอเทปเหมือนที้ผมเหมือนที้คุณได้ยินนะฮะ <c oughs> จริงๆในการใสในเรื่องของแบบการใส่พวกเสียงเสาว์เอฟเฟกอ่ะคุณไม่จำเป็นจะต้องแบบหาเสียงที่มันแบบต้องเป็นอันนั้นจริงๆมาก็ได้นะครับ ยกตัวอย่างเช่นเสียงวิดีโอเทปที่ผมใส่ในคลิปเนี้ยอันเนี้ยผมของผมมันเป็นเหมือนแบบเสียงเสียงของแบบใส่คาสเซ็ตคาสเซ็ตเทปนะฮะไม่รู้มีไม่รู้ม,ม,รมีเด็กเด็กแถวนี้รู้จักเปล่าก็เทปเทปเพลงอะเทปเพลงสมัยก่อนฮะเป็นเทปคาสเซ็ตนะครับก็ประมาณนั้นเออตอนอวตารเดอะลัสเอตตรงนี้ผมบังคังทำนานนะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมพูดตรงนี้อีกหน่อยดีกว่าถ้าคุณสังเกตนะครับไอตรงว่า Insert VSS เนี่ย มันมันไม่มันไม่อยู่ตรงกลางนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นเพราะว่าเอฟเฟกเนี่ยอย่างเงี้ยเอฟเฟกเหมือนแบบเวฟเนี่ยมันมันทำให้แบบมันทําให้ตัวเหมือนแบบตัวเขาเรียกว่าอะไรวะตัวฟลอนต์อ่ะมันอยู่ตรงกลางไม่ได้นะครับแล้วบวกกับว่าฟลอนต์ฟลอนต์ที่ผมหามาไอ้ฟลอนต์แบบที่เป็น8บิตอย่างเงี้ยมันจะต้องมันมันค่อนข้างที่จะเหมือนแบบมันหนาหรือสักอย่างนี่แหละพอเวลาแบบ เติมจุดหรืออะไรมันจะไม่อยู่ตรงกลางครับแต่ว่าผมต้องเติมจุดเพื่อแบบเหมือนเว้นวักอะไรประมาณนะั้นนี่เสนอตอน avatar the last airbender ซีซั่น1นึ่งพาร์ทที่หโอเคอันนี้ก็จะเริ่มคลิปนะครับก็เหมือนแบบก็เหมือนที่บอกไปนะครับเล่นวิดีโอเทปทั่วไปนะครับก็มีเหมือนแบบแบนโจเป็นคำพูดวันเวลาสถานที่อะไรประมาณนะั้นผมคิดว่าเอ่อโนเวม ber วันที่15เนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นวันที่ผมเริ่มคลิปตอนนั้นเลยนะเอ่อกุมภา ไอ้พฤษภาปีที่แล้วนะครับวันที่25น่าจะเป็นช่วงที่ผมกำลังเริ่มตัดคลิปนี้อยู่รอกันนานไหมเอ่ยท่านผู้ชมทั้งหลายก่อนที่เราจะไปทําความรู้จักกับอีก2ตัวละครหลักสุดท้ายตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเอ,เอฟเฟกต์เล็กๆน้อยๆน,ยนะฮะผมอยากให้คุณสังเกตในตัวของแบบตรงนี้คุณจะเห็นเหมือนแบบเป็นรอยขาวเล็กๆนะครับพอดีว่าผมระบายสีแล้วแบบลบไม่เรียบร้อยคุณก็จะเห็นได้เอม โอเคต่อของซีรีส์นี้อย่างสูโกะแล้วก็ไอโรนะครับก่อนหน้านั้นผมมีเรื่องที่อยากตรงนี้ก็เป็นปัญหาเดิมนะฮะก็คือเข้าออกเร็วอีกแล้วนะฮะโอเคผมคิดว่าปิดหรือเปิดเสียงดีหรือเปล่าอืมไม่รู้ดิ <c oughs> ก็ทิ้งๆไว้งั้นแหละ <laughs> เรื่องที่อยากจะประกาศเพื่มในส่วนนี้นะฮะผมค่อนข้างที่จะใช้คือในช่วงที่ผมทำอวตารเนี่ยเป็นช่วงที่ผมแบบกำลังบ้าซิมโบลิกนะครับ ผมค่อนข้างที่จะใช้ซิมโบลิกค่อนข้างเยอะเลยอย่างที่คุณเห็นได้ก็มีเหมือนแบบประกาศก็แบบเป็นประกาศตามหน้าหนังสือพิมพ์แล้วก็เหมือนแบบเป็นคนมาเป่าประกาศแล้วก็มีเหมือนแบบคนเป่าประกาศอีกรอบหนึ่งเป็นพุ่งพุ่ง <จะ S 1> ออกมาเพื่อเคลียร์ข้อสงสัยผมคิดว่าผมลดเสียงตัววิดีโอหน่อยน่าจะได้แบบดูกันได้สบายสบายก่อนสำหรับท่านใดก็ตามที่กอันนี้นะฮะก็จะเป็นเหมือนแบบ อีกเอฟเฟกต์หนึ่งที่ผมครั่งใช้บ่อยเหมือนกันในช่วงที่ทำกระตูนะครับคือตัวของ Lego. เลโก้ตอนตอนถ้าถ้าถ้าคุณสังเกตได้นะซิมโบลิกตัวละครที่ผมจะใช้ส่วนใหญ่จะเป็นหน้าอิโมจิใช่ไหมครับแต่ว่าเหมือนแบบช่วงนั้นก็บื่อเบื่อแล้วแหละก็เลยเหมือนแบบผัดผัดเปลี่ยนมาใช้พวกแบบเป็นมินิฟิกเกอร์ของเลโก้บาง c a s t e a a อยู่นะครับผมคงจะต้องขอแสดงความเสียใจที่ณช่วงเวลานี้มันจะยังคงไม่มีคลิปเนี่ยผมคข้างชอบตรงนี้มากเลยเอฟเฟกต์ effect. ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบคลิปแรกๆคลิปที่ผมเหมือนแบบได้เรียนรู้การอินเสิร์ตแบบยังไงวะแบบแบบหมุนอ่ะคุณนึกภาพบอกปะมันไม่เชิงหมุนแบบฟุ๊บเข้ามาอย่างนี้นะแต่ว่ามันแบบถลายเข้ามาแบบเหมือนแบบเวลาคุณสไลด์สไลด์สไลด์บอลอะไรประมาณนั้แบบตัวตัวมันจะเฉียงเฉียงอ่ะอย่างเงี้ยฟุ๊บเห็นไหมซึ่งถ้าคุณสังเกตในคลิปหลังๆผมก็ค่อนข้างใช้ใช้เอฟเฟกนี้บ่อยเหมือนกันไม่ใช่แค่ตรงนี้ฮะหลายอันเลยครับ โอเคลืมเปิดเสียงคงมเห็นไหมเนี่ยพอพอถ้าถ้าผมแบบเหมือนแบบเดี๋ยวเสิร์ชเนี่ยมันจะเป็นสไลด์อย่างเงี้ยคะคือคือถ้าถ้าผมเอาเข้าแบบตรงๆอย่างเงี้ยมันก็ได้ครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าไอ้การเหมือนแบบเอาเข้าตรงอะผมใช้ไปบบแล้วแล้วเหมือนแบบช่วงนั้นผมค่อนข้างชอบที่จะใช้เอฟเฟกต์สไลด์ด้วยแหละก็เลยเหมือนแบบใช้ไม่หยุดเลยนะ <laughs> แล้วมันก็เป็นแล้วมันก็ค่อนข้างออกมาดีนะครับสําหรับผมมันมันดูเหมือนแบบมันดูเหมือนธรรมชาติหน่อยในในความคิดของผมมากกว่าเหมือนแบบไปขึ้นลงฟึบฟับฟึบแบบแบบตรงๆอ่ะนะครับมันจะยังคงไม่มีคลิปซีซั่นสองของผมแล้วตรงนี้ก็เป็นแอนิเมชันที่ผมทําเป็นจุดๆนะครับตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้แบบกดลากยาวนะครับแต่ว่าผมทําเป็นเหมือนแบบทีทีเราเฟรมทีเราเฟรมให้มันเหมือนแบบให้มันค่อยๆขยับขยับขยับ นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณแปลกใจว่าทําไมมันถึงดูงงผมผมออกาดูลื่นๆนะฮะก็เป็นเพราะว่าผมทําเป็นเฟรมๆไปผมรู้นะครับว่า <c oughs> สิ่งผมกลาลังจะพูดต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเป่าประกาศอีกรอบหนึ่งแล้วก็มีซิมโบลิกใหม่นี่นั้นมันอาจจะฟังดูแปลกๆหน,น่อย <c oughs> <c oughs> รูปนี้รูปนี้เป็นรูปที่ผมผมอยากจะใช้บ่อยๆนะแต่ว่าก็ลืมทุกรอบเลยเหมือนแบบหรือแบบเพราะว่าผมกําลังจะประกาศเรื่องที่ว่าผมเขาเรียกว่าไรวะ ประกาศเรื่องที่ว่าอะไรว่าลืมจะ,จะเออจะยังไม่มีแคสเซิลวานียแล้วแบบผมต้องการรูปเหมือนแบบเป็นรูปที่แบบฮะจริงเหรอว่าแบบเฮ้ย e อะไรประมาณนะั้แล้วแบบไปเจอรูปนี้ที่แบบทำทำทิ้งเอาไว้ในสมัยก่อนก็เลยหยิบม,มาใช้คิดว่าน่าจะน่าจะใช้บ่อยขึ้นผมชอบรูปนี้นะมันดูตลกดีอะดูหน้าเขาดิเพราะว่าช่องผมเองนั้นมันก็ไม่ได้ขาวสะอาดไม่ได้ขาวสะอาดไปซะทีเดียวนะฮะเอ,อ่อตรงจุดนี้เนี่ยผมผมต้องอธิบายให้น้องๆเข้าใจก่อนนะครับว่า พี่เนี่ยผมผม่าผ,ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่น่าจะเข้าใจอยู่แล้วล่ะเพี่เนี่ยไม่ไม่ได้แบบว่าทำตามกฎร้อเเซนะครับเพราะว่าพี่เอาการ์ตูนเขามาลงนะครับซึ่งเออม,มันก็ติดติดอยู่ในเขาเรียกว่า,วาทิฐิของผมด้วยและ <c oughs> ที่แบบไม่ยอมใช้ภาพนิ่งนะครับถึงแม้ว่าผมจะประกาศว่าจะใช้ภาพนิ่งก็ตามนะฮะเออ ก่อนนะฮะผมผมก็เหมือนแบบเป็นโจรสลัดกึ่งๆึ่งนั่นแหละแจกกระตูนทางอ้อมนะ,ะผมผมแจกตัวบูเลเลยจะบอกให้ผมแจกตัวอวตารแบบบูเลเลยก็แจกแจกทางอ้อมอะไรประมาณนั้นะนะ่ะเนาะนะฮะก็ผมค่อนข้างรู้ตัวเองอยู่แล้วก็ไม่อยากให้แบบคนเข้าใจผิดว่าแบบเฮ้ยเฮ้ยกูไม่ได้ทําอะไรผิดซะหน่อยคือผมอยากให้คุณเข้าใจว่าแบบเออผมรู้ว่าผมทําผิดอยู่แล้วมันแบบมันมันเสี่ยงอะ่ะแล้วมันก็ ก้อนข้างรู้เขาเรียกว่าไรวะรู้ถึงผลที่มันจะตามมาซึ่งอย่างที่คุณรู้กันนะครับว่าผมก็โดนลงทันจากสวรรค์ไปเรียบร้อยแล้วไปสะทีเดียวถ้าพูดกันตามหลักนะครับก็ซิมโบลิกอันนี้อันนี้ผมผมบอกนะีผมผมไม่อยากลบความจริงเนี่ยตัว Pirate Bay ตรงโลโก้ตรงนี้นะครับเออมันจะมีมแบบเป็นขอบสีขาวอยู่เต็มเรือเลยแต่ว่าผมลบข้างๆออกแล้วก็เหมือนแบบ ทิ้งที่เหลือทิ้งแบบส่วนนี้กับส่วนนี้ไว้เพื่อเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่ดูแบบดูแปลกๆเวลาที่มันแบบโลง่ลงๆไปหมดนะครับทีเดียวถ้าพูดกันตามหลักนะครับผมหยิบผลงานของชาวบ้านมาอันนี้ก็จะเป็นไอคอนของ Macintosh นะครับถ้าถ้าใครเคยใช้แต่ผมว่าคงไม่มีใครเคยใช้หรอก Macintosh ค่อนข้างเก่านะฮะเก่ามากก็<笑><笑>จะเป็นเหมือนแบบไอคอนในตัวคอมพิวเตอร์เก่าๆนะผมรู้สึกว่าช่วง Uh, ช่วงนั้นอะช่วงนี้ผมทำอะผมตามพวกชแนลแบบชแนลคอมพิวเตอร์เ hmm. ก่าๆที่เขาเอาเหมือนแบบเอาคอมพิวเตอร์แบบจากยุคเมื่อ40ไม่ใช่ 40, 40สิจากเมื่อ30-20ปีที่แล้วเนี่ยเอามาเหมือนแบบเอามาเหมือนแบบเอามาซ่อมซึ่งผมชอบดูมากแล้วเหมือนแบบผมก็ได้ Inspiration จากตรงนั้นอะจากช่องของพวกเขานะครับแล้วก็เหมือนแบบถ้าคุณจะสังเกตครับในช่องในคลิปเนี้ยผมค่อนข้างใช้ซิมโบลิกที่มันเป็นเหมือนแบบ คอมพิวเตอร์รุ่นเก่าค่อนข้างเยอะนะครับโอเคตัดตัดตัติดแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคดังเดิมของผมนะฮะเทคนิคตัดตัดตนะฮะตัดตัดแล้วก็เอาเขาออกถ้าคุณสงสัยนะครับว่าผมเอ่อผมผมทมยังไงนะครับก็คือมันเป็น3รูปครับรูปรูปแรกก็จะเป็นรูปนี้รูปที่2ก็จะเป็นรูปนี้รูปที่3ก็จะเป็นรูปนี้นะฮะผมไม่ได้คอฟรูปแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าผมเอาไปตัดใน Photoshop แล้วก็เอามาเรียงกันนะครับแล้วก็เหมือนแบบพอเวลาเหมือนแบบจะให้มันดูเหมือนตัดก็แยกออกแบบธรรมดานะครับถ้าคุณสังเกตได้จะมีเหมือนแบบเป็นรอยตัดตรงนี้นะฮะเป็นรอยตัดเล็กๆตรงนี้นะฮะผมคิดว่าพวกคุณไม่น่าจะเห็นหรอกเพราะว่ามันค่อนข้างเซี้ยววิหนึ่งฮะเนี่ยนเะนี่ยเนะี่ยเซียววิเนี่ยมันจะมีรอยตัดตรงนี้ไม่มีนะฮะตัดตัดตัดติดชื่อตัวเองแล้วก็นํามาแจกฟรีนามาแจกฟรีอันนี้นะฮะ ก็เป็นบทบทสรารภาพของผมว่าผมไม่ได้ใสสะอาดใส่ซื้ออะไรแล้วก็อย่างที่บอกผมค่อนข้างชอบในส่วนของคอมพิวเตอร์เก่าๆนะฮะก็เหมือนแบบมีซิมโบลิกตรงนั้นค่อนข้างเยอะแต่ถึงกระนั้นนะครับผมก็อยากให้พวกคุณไปสนับสนุนตรงเนี้ยเป็นการอธิบายช่วงเนี้ยผมไม่ค่อยชอบสักไรเพราะผมรู้สึกว่าน่าจะหาอะไรให้มันที่มันมาอธิบายได,ด้ดีกว่านี้คือแบบผมอยากให้พวกคุณไปเสียตัง คือท่อนท่อนนี้ใช่ไหมยอยากให้คุณไปเสียตังได้ตรงคุณเองเอมผมรู้สึกว่าผมอยากจะหารูปที่มันเหมือนแบบเป็นคนถือตังอะไรประมาณนั้นแล้วเหมือนแบบชูนิวน้วโป้งขึ้นมาเหมือนแบบตําตํา up อัพอะไรประมาณนั้นเหมือนแบบโอเคเสียตังได้อะไรประมาณนั้นะแต่ว่าเอมก็หาไม่เจอนะครับก็เปลี่ยนเป็นเหมือนแบบมินิฟิกเกอร์เอาตัวการ์ตูนโดยการเสียตังแล้วก็ดูเองนะฮะเองนะฮะ อันนี้ผมก็ถ้าใช้บ่อยเหมือนกันนะครับเป็นเทคนิคลงหนังแล้วก็ป๊อปคอนกับโค้งนะครับช่วงช่วงที่ผมทําสาวไส้เนี่ยมันต้องมีป๊อปคอนกับโค้กอะไรประมาณ <c oughs> อุเนื่องด้ว่าตัวซีซั่นสองเนี่ยเพิ่งจะลงเน็ตฟลิกได้ไหมนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเซิร์ฟเวอร์ของทาง Netflix นะครับผมก็เหมือนแบบเอามาล้อนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์เน็ตฟลิกในการสตรีมมิ่งให้ดูเนี่ยมันค่อนข้างแย่นะครับบางทีแม่งแหลกบางทีแม่งเหมือนแบบโหลดโหลดไม่ค่อยได้เรื่องนะครับผมก็เหมือนแบบเอามาอแบบ เฮดเซิร์ฟเวอร์แม่งเป็นแอปเปิลแม็กซอินทอรสรุ่นเก่าอะไรประมาณนะั้นแล้วก็ผมใช้เป็นเหมือนแบบเอฟเฟกต์เอฟเฟกในสมัยก่อนอะเอฟเฟกเหมือนแบบเครื่องเครื่องสั่นอะไรประมาณนะั้นคุณนึกภาพออกป่าเครื่องสั่นแล้วแบบตืดเสร็จแล้วอะไรประมาณนะั้นเหมือนแบบผมไม่รู้จะพูดยังไงเป็นเหมือนแบบเครื่องปรินในสมัยก่อนอะถ้าคุณหรือเครื่องแฟกก็ได้อะถ้าคุณจําเครื่องแฟกในสมัยก่อนนะคุณจะรู้ว่าแม่งเสียงดังมาก แม่งเสียงดังมากแล้วพอแฟกเสร็จเนี่ยมันก็จะมีเสียงตึ๊ดอะไรประมาณนั้นน่ะเออได้ไมนะ่นานนะฮะผมเลือกที่จะไม่เอาเข้ามานะครับเพราะว่าผมอยากได้เป็นเหมือนแบบเอฟเฟกต์เก่าก็คือเหมือนแบบโผล่พวบออกมาเลยแล้วผมเองก็ไม่อยากจะทำตัวเป็นแบบว่าโรบินฮูดโจรสลัดเฮงซวยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบโรบินฮูดโจรสลัดเฮงซวยนะครับผมก็ไปหาลูปมาแล้วก็สิมโบลิกก็เป็นเหมือนแบบเนี่ย เขารกว่าเราวะก๊เหมือนแบบปริ้นไลท์ไลท์แผ่นขายอะ,อะไรประมาณนั้นนะฮะก็อันนี้อันนี้ก็เป็นรูปที่ผมวาดเองนะถ้าเผื่อคนสงสัยนะครับเป็นเหมือนแบบฟลอปปี้ดิสรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกมันค่อนข้างใหญ่มากนะครับัยที่ <laughs> มาถึงปุ๊บแจกเลยมาถึงปุ๊บแจกเลย you got mail ผมอยากจะทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งก่อน ผมค่อนข้างแนะนําให้พวกคุณไปรับชมเองนะถ้าใครจำสามคนนี้ได้นะฮะรูปนี้ผมก็โปลมาในเ e s ก d e เ t Evil เหมือนกันผมค่อนข้างที่จะใช้รูปเก่าค่อนข้างบ่อยนะครับรีไซเคิลค่อนข้างรีไซเคิลค่อนข้างบ่อยนะเป็นหนึ่งในเสน่ห์ของผมครับเพราะว่าซีซัน2เนี่ยมันทำออกมาดีมากๆมันคือสุดยอดแฟนเซอร์วิสสำหรับคนที่คิดถึงแคสเวเนียอย่างแท้จริงแล้วผมก็คิดว่าสำหรับคนทั่วๆไป อันนี้ถ้าคุณสังเกตได้อันนี้เป็น Eagle Raptor นะครับเจ้าของช่อง Game Grumps นะครับผมหารูปแบบที่มันเต็มหัวไม่ได้แต่ว่าหามาเป็นหาได้แต่รูปแบบครึ่งครึ่งหัวที่แม่งโดนตัดอะไรประมาณนั้นแหละก็ไม่ได้อะไรนะฮะส่วนตรงนี้ถ้าคุณเห็นโปรเจเรตนะครับผมลบไม่เรียบร้อยนะก็จะเป็นแบบเป็นคลื่นคลื่นเข้ามานหน่อยที่ผ่านมาดูก็น่าจะเอนจอยกับการ์ตูนเรื่องนี้ได้ไม่ยากส่วนอีเหตุผลนึง อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในเทคนิคที่ผมชอบนะครับก็คือการเหมือนแบบเอาคําพูดมาเรียงเหมือนแบบเอาคําพูดมาเรียงต่อกันอะไรประมาณนั้นนะครับน 1. นกนอีผลหนึ่งผมคิดว่า Inspiration จากส่วนนี้มันน่าจะมาจากอตอน t u t e f i e l d หนึ่งช่วง e 3เนี่ยมันจะมีเหมือนแบบเหมือนประกาศประกาศอะไรสักอย่างหนึ่งผมจำไม่ได้เหมือนแบบเชิญชวนให้มาเล่น b t t l e f i e l d Demo เชิญชวนมาให้เล่น Battlefield หนึเดโมกันในงาน e3 อะไรประมาณนั้นเหมือนแบบเขาใช้เป็นเอฟเฟกเนี้ยเป็นแบบคำพูดเต็มจอแต่ว่านำเข้ามาแบบเข้าเข้ามาแบบไม่ไม่ติดไม่ติดกันอะไรประมาณนั้น <A 1. S 2> นะฮะซึ่งผมก็ชอบชอบตรงนั้นและคิดว่าน่าจะได้ใช้บ่อยขึ้นนะครับกระตนดีีท่อันนี้ก็จะเป็นเทปอันนี้ผมก็วาดเองอีกเช่นกันนะฮะมาจากเกมแบบนี้นะครับอันนี้ผมขอพูดถึงรูปของตัว ทรเวอร์หน่อยคุณรู้เปล่าว่ารูปตัวละครในแคสเซ e v a n เนียของฉบับ Netflix เนี่ยแม่งหาโคตรยากเลยครับในเน็ตอะคือแบบแม่งหายากมากไม่ไม่นับเรื่องแบบรูปรูปที่มันเป็นเหมือนแบบรูป PNG ที่ไม่มีพื้นหลังนะอันนี้เป็นรูปที่ผมได้มาจากตัวเขาเรียกว่าอะไรวะตัวดราฟต์นะครับตัวดราฟต์เหมือนแบบแบบแบบร่างที่เขาเหมือนแบบเอามา โชว์ให้ดูก่อนก่อนการ์ตูนอะไรประมาณแล้วนะฮะเหมือนแบบเปิดตัวการ์ตูนข้อแบบล่างมาให้ดูอะไรประมาณนะ่ะซึ่งแบบผมก็เหมือนแบบไปตามหาจนเจอแล้วก็ลบขอบข้างๆแล้วมาใส่เอาถ้าคุณสังเกตดีๆเนี่ยอ <c oughs> จะรู้สึกจะคุณจะสังเกตได้ว่าตัวคุณตี้ของรูปเนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนที่มันอยู่ในอนิเมะนะครับเพราะว่ามันเป็นรูปวาดน,นะครับมันไม่ค่อยมีให้เราได้ดูบ่อยนะถ้าเรายังอยากจะมีอะไรอย่างนี้อีก เดี๋ยวขอพูดตรงนี้หน่อยการ์ตูนดีๆที่มาจากเกมเนี่ยยกเว้นถ้าเป็นอนิเมะรู้ไหมผมท่อนเนี้ยผมไม่น่าผมไม่น่าพูดเลยเพราะเอาจริงๆนะการ์ตูนที่ดีๆที่มาจากเกมเนี่ยมันส่วนใหญ่มันก็เป็นอนิเมะซะทั้งหมดใช่ปละล่ะซึ่งแบบตัวอย่างที่มันเป็นเหมือนแบบการ์ตูนฝั่งเมก,กามันค่อนข,ข้างมีน้อยนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะยกตัวอย่างตรงนี้มาแบบทาไม พอตอนตัดต่อเหมือนค่อนข้างจะรู้แหละก็เหมือนแบบใส่เป็นฮีนเล็กๆน้อยๆว่าแบบเออยกเว้นอนิเมะอะไรประมาณนั้นเพราะว่าเพื่อมาคิดได้แบบเออว่ะการ์ตูนดีๆที่การ์ตูนที่แย่ที่มาจากเกมเนี่ยมันมีน้อยอะ่ะ <c oughs> เอออะไรประมาณนั้นนะถ้าเรายังอยากจะมีอะไรอย่างนี้อีกจ่ายตังค์ไม่กี่บาทเพื่อสนับสนุนคนทําการ์ตูนผมอันนี้นะก็จะเป็นเหมือนแบบสนับสนุนคนทําการ์ตูนผมค่อนข้างแบบภูมิใจนําเสนอเอฟเฟกนี้มากเลยนะเหมือนแบบดูดตัง ถ้าคุณสังเกตได้ก็ผมไม่รู้ให้ดูได้บ้างอันนี้อันนี้มันไม่ได้เข้าไปใน,ในตัวกระป๋องนะฮะแต่ว่ามันเข้าไปทางด้านหลังแต่ว่าผมคิดว่าพวกคุณน่าจะมองไม่เห็นหรอกเพราะว่ามันไวมากเว้นแต่แบบผมจะมาหยุดให้พวกคุณดูอย่างนี้นะฮะก็วิธีการเหมือนแบบทําให้มันแบบดูดดูดพรับเข้าไปหายนะก็คือเหมือนแบบผมก็เหมือนแบบโยก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 มันก่อนเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบแรงดูดเครื่องดูดอะไรประมาณนั้นใช่ไหมแล้วก็ ให้มันแบบเอียงตัวนิดหน่อยเอียงเองียงแล้วก็เนี่ยเนี่ยมันก็จะแต่ว่าพอถึงแบบจุด,จดที่มันจะอุ้ยกดผิดพอถึงแบบจุดจุดที่มันจะใกล้ใกล้เข้าไปใช่ไหมก็เหมือนแบบทำให้รูปมันเฟดเฟดออกไปนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นเทคนิคอะไรง่ายๆอย่างเงี้ยฮะทำให้รูปมันแบบเฟดหายออกไปนะฮะการ์ตูนผมว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแล้วตัว Netflix กเองก็มีฟรีหนึ่ง อันนี้ก็จะเป็นรูปที่ผมทําแต่งขึ้นมาก็ค่อนข้างใช้บ่อยเหมือนกันเด้วยสนับสนุนเขาสักหน่อยแล้วเขาจะได้สร้างอะไรอย่างนี้มาอีกนะครับโอเคแค่นี้แหละครับทีนี้อันนี้รูปรูปกิฟเนี่ยค่อนข้างเฮียอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ปะ่ะอีตาคนเนี้เหมือนแบบดรอปดรอปไม้ใช่ไหมฮะเหมือนแบบโยนไม้เวลาแบบพูดเสร็จแล้วที่ที่พวกฝรั่งเขาเหมือนแบบเป็นกันนะคือแบบ p e a c e out อะไรประมาณนะั้นเหมือนแบบพูดเสร็จเลยแบบ ปราใสยเลยแบบทาอะไรที่มันเท่เสร็จแล้วใช่ไหมเขาต้องเหมือนแบบดรอปดรอปไม์เออซึ่งซึ่งรูปนี้มันเฮี้ยอย่างหนึ่งตรงที่แบบหลังจากที่แบบไม์ร่วงใช่ปะอ,อีตาโคเนี่ยมันจะเหมือนแบบทาท่าตกใจอะไรประมาณนั้นแหละซึ่งถ้าถ้ามันเหมือนแบบเฟดออกทั้งๆอย่างนั้นเนี้ยมันจะดูไม่ดีเฮี้ยเเลยฮะมันจะดูแบบดูขัดตามากผมเลยต้องเหมือนแบบรีบๆเอาเอาเอาเขาออกไปด้วยโดยแบบโดยเร็วทีนี้มาเข้าสู่เนื้อหากันดีกว่า อย่างที่บอกเอาไว้นะครับว่าผมจะพูดเกี่ยวกับตัวละครหลักที่เหลือให้หมดซึ่งนั่นก็คือซูโกะกับไออันนี้ก็เทคนิคดั้งเดิมของผมนะครับกดกดเลือกตัวละครอืมแล้วก็เหมือนแบบซูโกะกับไอก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เหมือนแบบทําให้รูปข้างในเป็นสีดําแล้วก็พอถึงเวลาก็เอารูปที่มันมีสีอย่างเงี้ยทับลงไปอีกทีนึงแต่ว่าให้มันเฟดเฟดเข้ามาครับคุณนึกภาพแบบให้มันเหมือนแบบ เฮียไม่รู้จะพูดยังไงวะเหมือนแบบอือมออมโพสิทีมั้งโออช่างมันเถอะส่วนเออซล่ากับท็อปนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยมาเล่าอีกทีในซีซั่น2นะอ่ะถ้าใช้อธิบายความสัมพันธ์ของลุงหลานคู่นี้นะครับตรงนี้ผมอาค้างคิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะเอาอะไรมาใช้ในการอธิบายความเอ๊ะในการเหมือนแบบเอามาใช้ในคําพูดว่าอธิบายความสัมพันธ์ของลุงหลานเนี่ยก็เหมือนแบบ เป็นเครื่องหมายคําถามเลยแบบแล้วก็เป็นซิมบลิกพวกเขามาเ,มเรื่องหนึ่งที่ผมค่อนข้างที่จะต้องสารภาพตามตรงคือแบบรูปรูปแบบเต็มตัวของของแบบของการ์ตูนอวตารเนี่ยมันค่อนข้างมีน้อยมากอาจจะเป็นเพราะว่ามันมันเก่าด้วยแหละก็เลยเหมือนแบบไม่ค่อยมีใครทําตัวเหมือนแบบหารูปที่มันเต็มตัวนะครับซึ่งผมค่อนข้างลําบากเหมือนกันในการใช้ รูปพวกเขาในการอธิบายนะครับถ้าคุณย้อนกลับไปดูเหมือนแบบอวชาคลิปคลิปแรกคลิปบทเกลืนนำเนี่ย <c oughs> คุณจะรู้ว่าบบผมข้างล่างที่จะใช้รูปพวกแองแองซูโกะอะไรค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเหมือนแบบรูปเต็มตัวของพวกเขานะครับการของลุงหลานคู่นี้นะครับผมจะขอให้พวกคุณนึกถึงโอบีวันแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบ ดังเดิมของผมนะต้องมีคนเหมือนแบบคนคนนึกคนคิดอะไรประมาณนั้นผมเป็นคนที่ชอบโยนซโมโบลิกเยอะๆนะฮะถึงโอบิวันกับอนาคินผมก็ค่อนเกลียดรูปโอบิวันรูปนี้นะครับเพราะว่าคุณลิตี้แม่งดูแบบดูไม่ค่อยดีถ้าที่คุณเห็นนะเนี่ยเนะี่ยหลายข้างๆเนี่ยมันดูแบบไม่ค่อยเรียบเนียนนะฮะแต่ว่าโชคดีอย่างหนึ่งที่แบบคนไม่ค่อยสังเกตเพราะมันอาจจะเป็นเพราะว่าแบบเสื้อเขากลืนไปกับผิวผิวแบ็กกราวด์อะไรประมาณนั้น ัันนอยย่าง,ง้เลครบแล้วก็ noise ตรงนี้ผมไม่รู้ว่าผมเอามอ noise มาทำไมเหมือนกันความจริงอะ่ะผมน่าจะเอาเหมือนแบบเป็นรูปที่แบบคนพยักหน้าหรือแบบคนชูนิ้วโป้งอะไรประมาณนั้นขึ้นมานะแต่เหมือนแบบผมไม่รู้มผมชอบผมชอบรูปนี้หรือเปล่านะแล้วก็เลย,โกโกยแบบเ,เ,เอาลงมาอันนี้ก็จะเป็นแบบการอธิบายตัวการ์ตูนนะครับก็ มผมไม่รู้ว่าผู้คุณสังเกตได้ว่าโอเคผมผมไม่ได้ใสมาโอเคอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบคุณอาจจะไม่เชื่อนะครับแต่ว่าการหาเหมือนแบบการหาเหมือนแบบฟูตเทจในกระตูนะเพื่อให้มันตรงกับคําพูดที่ผมใส่ให้มันตรงแบบเป็นประโยคแบบเตาะเตาะเตาะ,ตะ,ตะอะไรประมาณนะั้นมันค่อนข้างยากตรงที่แบบมันส่มเสียงในการติดติดเรียกว่าอะไรวะก๊อปปี้ไรน์นะครับแต่ถ้าคุณสังเกตได้เนี่ย เวลาผมพูดพูดแล้วหยุดพูดแล้วหยุดเนี่ยคลิปมันก็จะแบบตัดตัด,ต,ดตัดอะไรประมาณนั้นเขาคือบุคคลเรือดร้อนที่มีฝีมือดีไม่ว่าจะเป็นการใช้เบนเดอร์หรือวิชาดาบนะฮะก็ก็ผมพยายามเหมือนแบบจะหาฟูตเทปที่มันตรงกับสิ่งที่ผมพูดให้ให้มากที่สุดแล้วก็เหมือนแบบให้มันสั้นที่สุดนะเพื่อกันก๊อปปี้ไรอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็อันนี้ก็เหมือนแบบโอเคเปลี่ยนหน้าจออะไรประมาณนั้น,น,นการการการเหมือนความจริงผม ผมจะไม่ทำเอฟเฟกต์เฟดแบบเดง้เดงออกก็ได้นะครับแต่ผมเหมือนแบบเหมือนกลัวว่าถ้าใช้ <c oughs> ถ้าเกิดไม่มีเอฟเฟกเข้าออกอะไรเลยเนี่ยกลัวว่ามันจะติดก๊อปปี้ไรนะครับก็เลยเหมือนแบบเพิ่มลูกเล่นนิดหน่อยตอนที่เหมือนแบบทำอธิบายหรือแบบใช้ฟูเทสนะครับยึดมั่นในกิยศและเป้าหมายของตัวเองและไม่ว่าจะยังไงก็ตามเขาจะต้องจับตัวอวตารมาให้จงได้และทําให้พ่อของเขาภูมิใจส่วนคุณลุงตรงนี้ค่อนข้างเร็ว เนี่ยเห็นไหมผมน่าจะปรับให้มันช้ากว่านี้นะเนี่ยไอการที่แบบเพราะว่ามันมีเหมือนแบบรูปรูปสองรูปแล้วก็หนึ่งวิดีโอใช่ไหมผมก็เอาวิดีโอออกพยายามพยายามเหมือนแบบให้วิดีโอให้มันออกเหมือนแบบไม่พยายามเหมือนแบบให้มันออกไม่พร้อมๆกันอะเพื่อที่จะได้ดูแบบง่ายๆแต่กลายเป็นว่าผมน่าจะเหมือนแบบเอาเอาเนี่ย เอาแบ็กกราวสีแดงกับวิดีโอออกก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยเหมือนแบบเริ่มเริ่มให้รูปแบ็กกราวเนี่ยขยับขยับออกไปนะฮะเพราะว่ามันดันไปเหมือนแบบเนี่ยคุณเห็นไหมไปทับกับไอตัวแบ็กกราวอีกอันหนึ่งซึ่งพอมันออกมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเร็วแลวแบบดูดูลำบากมาก<ส><ส>เห็นไหมเนี่ย<ส>ผมน่าจะเหมือนแบบค่อยๆนะแต่อย่างว่า่ะช่วงนั้นผมค่อนข้างบ้าแบบบ้า,บา เฟดเข้าออกไวๆอะ่ะมันมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหละคุณลุงไอโรของเรานะครับอดีตแม่ทัพของเผ่าอัคคีมังกรแห่งทิศตะวันตกรูปเนี้ยมันค่อนข้างช่วยไม่ได้ไม่รู้ทำไมเหมือนกันผมรู้สึกว่าเขาเขาแก้ไม่ได้ในส่วนของตัวบูเลนะครับจากที่คุณสังเกตได้เนี่ยตัวคลิปเนี่ยเอ๊ะตัวการ์ตูนฟูเทจที่ผมใช้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะดูดีดูสวยดูแบบดูปกติเหมือนแบบไฮเดฟใช่ไหมครับแต่ผมรู้สึกว่าเหมือนแบบ ตรงนี้เขาเหมือนแบบใส่ฟิลเตอร์สีแดงอะมาเลยทําให้เหมือนแบบตอนตอนนี้เขาผ่อนลงไปเป็นบูเลเลยแบบพยาเหมือนแบบเ, <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรวะเหมือนแบบแก้เส้นผีอะไรประมาณนั้นอะมันมันเลยออกมาดูไม่ค่อยเรียบร้อยซึ่งซึ่งผมแบบกำลังคิดอยู่ว่าเจ้าอะไรมาใช้เจ้ายางอื่นมาใช้ดีเปล่าวา่เพราะแบบภาพตรงนี้แม่งดูเหมือนแบบโลคอเรตตี้เฮี้ยแล้วผมไม่ชอบมากๆยกเลย <c oughs> แต่อย่างว่านะครทุกอย่างเนี่ยพอมันอรอตลงบูเลแล้วเนี่ยใช่ว่ามันจะดีเสมอไปนะครับที่ตะวันตกและอาจารย์ของซูกโกตัวเขานั่นจอกเป็นแนวแนวคุณลุงแสนดีอยากให้หลานเดินทางที่ถูกที่ควรเสพติดการดื่มชาแล้วเขาก็เป็นคนเรียบง่ายดูสุข,ขุมโอเคเราข้ามตรงนี้ไปก่อนดีกว่าก็อันนี้ก็จะเป็นอธิบายในตัวของคุณลุงไอโรนะฮะเดี๋ยวมาตรงนี้กันนิดหน่อยนวลไอโรถือว่าเป็นอีกหนึ่ง ไอโรถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครโปรดของผมตรงนี้เหรอความจริงตรงนี้ผมอยากจะใช้เหมือนแบบเป็นฟูตเทจอธิบายเพิ่มนะแต่เหมือนแบบผมอยากจะให้ความจริงอะตรงนี้ผมอยากจะให้มีเอฟเฟกที่ดีกว่านี้เพราะว่าเพราะว่าไม่รู้ดิผมรู้สึกว่าผมคิดแทนคนดูว่าแบบถ้าถ้าแบบ ดูเหมือนแบบดูเป็นวิดีโอฟูดเทจอย่างเงี้ยโดยที่แบบไม่มีรูปมาตัดครับคราฟอะไรคนคงคนคงเบื่อหน้าดูก็เหมือนแบบพยายามให้มันแบบสลับสลับกันบ้างระหว่างใช้วิดีโออธิบายกับมีรูปมใีใช้เป็นตัวผมกับรูปมาบรรยายอะไรประมาณนั้นนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครโปรดของผมก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบถ้าใครถ้าใครไปพวกร้านแมคโดนัลล์หรือแบบพนักหรือแบบบริษัทอะไจะเห็นเหมือนแบบ รูปพนักงานยอดเยี่ยมนะครับผมก็เหมือนแบบใช้เป็นแก๊กแก๊กในตรงนั้นนะด้วความที่ภายนอกนั้นตัวโอเคตรงนี้ก็จะเป็นอธิบายเฮ้ยผมชอบตรงนี้วะ่ะซูโกะโตอนนี้เป็นตอนที่ซูโกะโกนผมแล้วใช่ไหมตรงนี้จะเป็นเหมือนกิ่งไม้มองไกลๆแม่งเหมือนแบบเป็นเหมือนจุกอะ่ะเคยเห็นพวกแบบตัวละครจีนวะ่าที่มันต้องไว้จุกจุกข้างหลังหัวโล้นนะเป็นเหมือนขันทีอะไรประมาณโอเคอันนี้ก็จะอธิบายนะฮะ ตามคำพูดของผมก็ตรงนี้ก็จะใช้รูปซ้ำนะครับเพราะว่าผมเหมือนแบบต้องการจะหาฟุตเทจยาวๆเพื่อ <c oughs> ที่จะปิดปิดคำพูดแล้วก็เปลี่ยนเรื่องอะไรประมาณนั้นลีลานะครับเขาจะไม่ทำให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอนทั้งคู่ออกเดินทางไปตรงนี้ผมก็เป็นอีกหนึ่งเ, <c oughs> เป็นอีกหนึ่งเอฟเฟกที่ผมชอบมากผมใช้ในตัวบทกล่นน้ำละซึ่งผมชอบมากแล้วผมคิดว่าผมน่าจะใช้อีกรอบหนึ่ง ซึ่งผมก็ใช้อไอตัวรูปแบ็กกราวโลกของอวตารเนี่ยมันค่อนข้างแย่อย่างหนึง่งคือแบบผมไม่รู้ว่าไอคนที่แบบทำรูปเนี้ยมันมันมันคำนวณถูกหรือเปล่าเพราะให้คุณสังเกตได้เนี่ยตรงเนี้ยมันจะโดนกินพื้นที่เยอะกว่าตรงเนี้ยซึ่งมันไม่ใช่ความผิดของผมที่ผมกะกะพลาดอะไรอะไรแต่อย่างใดนะครับแต่คือผมแบบซูมพยายามซูมให้มันเป๊ะที่สุดแต่ว่ามันมันทำออกมาไม่ได้ เพราะว่าถ้าถ้าซูมเพราะว่าถ้าเกิดขยับมากไปเนี่ยมันก็จะเห็นเหมือนแบบขอบสีดำๆข้างหลังอะไรประมาณนั้นนะครับทั่วโลกทำเควสตามหาอาวตารที่หายอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกต์เดินนะครับถ้าผู้คุณสังเกตได้เอ๊ะที่้กูพูดคำว่าสังเกตไมากี่รอบแล้ววะไม่เป็นไรเอ่อทริคทริคเดินเนี่ยก็เหมือนแบบขยับขยับขึ้นลงขยับขึ้นลงอะไรประมาณนั้นนะฮะก็ผมคผ,ผมคิดว่าผมน่าจะต้องเริ่มใช้เอฟเฟกต์นี้บ่อยๆแล้ว ผมชอบมันกันนะเอา,อาจริงๆสาบศูนย์ไปเพื่อก่อกูกก้เกียรติยศของตัวเองคืนมาในช่วงแรกของการ์ตูนนะครับทั้งคู่จะไม่ค่อยแล้วก็เอฟเฟกตัดตัดกระดาษอีกเช่นเคยข,ของการ์ตูนนะครับทั้งคู่จะไม่ค่อยมีบทเด่นอะไรมากนอกจากเป็นกระสอบทรายประจําตอนแล้วก็อีกครั้งหนึ่งที่ผมพอร์ตเลวอีกแล้วกระสอบทรายผมรู้สึกว่าผมผมไม่ใช่เู้สึกหรอกตอนนั้นก็คิดว่าแบบให,ให้ให้ให้ตรงหมัดเนี่ย<ม>เข้ามา มันค่อนข้างเร็วเกินไปความจริงผมไม่น่าจะเอาเอาเข้ามาจากด้านนี้น่าจะเอาเข้ามาจากข้างบนหรือข้างล่างน่ามันน่าจะดูแบบดูสมูทกว่านี้นะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้เปลี่ยนในตอนท้ายเพราะว่าลืมไปประจำตอนที่โผล่มาให้พวกแองได้โชนเนื่อแต่ว่าพอเข้าช่วงซีซั่นสองเมื่อไหร่นะครับบทจะส่งทั้งคู่มากๆผมก็าข้งชอบเพลงนี้นะเพลงที่พวกคุณกาลังได้ยินอยู่เนี่ยมาสะจผมแทบเพลงนี้มาจากเอ่อเป็นเพลงแปลงที่เขาทําใน Dragon Quest นะครับก็ผมก็ไปหามา ค่อนข้างพราอนะท่อนเนี้ท่อนในค่อนข้างพราอมากจะส่งทั้งคู่มาก bra. มากมากซะจนผมแทบจะจะกดข้ามพวกแองแล้วก็ดูแค่2คนนี้ซึ่งมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพวกคุณดูไปเรื่อยๆก็จะรู้เองเอาละตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ผมหมดจีนะฮะถ้าถ้าพวกคุณสังเกตว่าถ้าผมแบบเอาตัวเองมาอธิบายเนี่ยเอ่อมันมันตีความได้สองอย่างครับก็คือผมคิดไม่ออกแล้วว่าจะหารูปอะไรมาใส่หนึ่งสอง คือผมกําลังจะจบจบจบประเด็นที่พูดอยู่แล้วก็เข้าอีเข้าอีกประเด็นหนึ่งซึ่งดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะเข้าช่วงสปอยแล้วมั้งไม่รู้ดิเดี๋ยวพวกคุณดูไปเรื่อยๆก็จะรู้เองเอาละแค่นี้ก็ถือว่าน่าจะพอแล้วเนาะพอถึงซีซั่นสองมาไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยกลับมาเล่าเรื่องท็อปกับเออร์ซูล่าอีกทีหนึ่งซึ่งก็น่าเสียดายนะครับผมไม่ได้กลับมาเล่าเรื่องท็อปกับเออร์ซูล่าแต่คิดว่าถ้าถ้าผมมีโอกาสเนี่ย ผมคิดว่าผมน่าจะทําเหมือนแบบเป็นสรุปยาวมาเลยเหมือนแบบสรุปรวดเดียวมาเลยแต่แต่ผมก็ไม่อยากเหมือนกันนะฮะ <c oughs> คือผมอยากจะอธิบายเป็นแบบเป็นเป็นเหมือนแบบเป็นการเดินทางเหมือนเล่านิทานมากกว่าเพราะว่ามันค่อนข้างสนุกนะในการเหมือนแบบทําสปอยอ่ะแล้วแบบคุณคุณได้โชว์เหมือนแบบโชว์ส่วนส่วนส่วนที่แบบเขาเรียกว่าเราวะส่วนสําคัญหรือแบบส่วนที่คุณคุณ เป็นคุณคนเดียวที่ที่สังเกตเห็นอะไรประมาณนะผมค่อนชอบอะไรแบบนั้นแต่ว่าเอ่อก็ <c oughs> <c oughs> ก็โดนตัดตัดไปนะฮะโอเคแล้วก็อย่างเช่นเคยนะครับสปอยข <c oughs> องผมจะจัดเป็นตอนตอนไปถ้าตอนไหนไม่สำคัญก็จะตัดทิ้งเอ่อในช่วงแรกเนี่ยผมคิดว่าในตอนนั้นนะผมคิดว่าผมจะทำสา,าสารใไส้การ์ตูนอ,ออกมาเป็นสีซสั้นสีซสั้น ก็เหมือนแบบซีซั่นหนึ่งพาร์ทที่หนึ่งซีซั่นหนึ่งพาร์ทที่สองพอจบพอจบซีซั่นหนึ่งปุ๊บก็จะเป็นซีซั่นสองพาร์ทที่หนึ่งอะไรประมาณนั้นกมน็มันค่อนข้างเป็นไอเดียที่ดีนะเพราะว่าเหมือนแบบคนคนจะได้เหมือนแบบเออเหมือนผมคิดว่าตอนนั้นเหมือนแบบถ้าเกิดใครที่มันดูมาแล้วก่อนถึงประมาณแบบ 1- 2สซีซั่นอะแล้วอยากดูซีซั่นสแต่ขี้เกียจหรือไม่มีเวลาเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะแบ่งเป็นซีซั่นให้พวกเขากดกดมาเลือกดู อันนั้นอันนั้นได้เลยนะครับแต่ว่าก็ากไม่ได้ทำแตาคนเแล้วเนี่ยคิดว่าอวชาผมน่าจะครอเวอร์เกือบทุกตอนของ <c oughs> ผมค่อนข้างชอบเสียงตรงนี้นเสียงตึง้งเป็นเสียงตอนเปิดคอมพิวเตอร์ของ Apple ในสมัยก่อนนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเอฟเฟกที่ผมชอบเหมือนกันเหมือนแบบอันนี้ก็จะเป็นแบบซีอะไรวะดิสดิสไฟ์การ์ตูนเหมือนแบบซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองซีซั่นสามแล้วก็เหมือนแบบผ่านเข้ากระบวนการ ตัดต่อของผมอะไรประมาณนั้นแหละแล้วก็ <World S 1> เกือบทุกตอนอ่าเยอะเกินไปเหมาหมด <c oughs> มเพราะว่าคุณคุณเชื่อเปล่าว่าอาวตารเนี่ยมันมันไม่เหมือน Gravity Fall ตรงที่แบบมันมีตอนแบบตอนเแบบ้าเรอว่าตอนสแบบําคแบบัญมันเยอะเกือบทุกตอนเลยมันไม่เหมือน Gravity Fall ที่แบบมันมีตอนเล่นสนุกตอนเล่นโจ๊กี่อะไรเยอะเยอะกว่าตอนสําคัญอะ่ะเออเพราะอวตารเนี่ยผมค่อนข้างแบบ ชี้เป้าได้เลยว่าแบบซีซั่นนั้นน่ะผมเลือกเลยตอนที่หนึ่งห้าแปดยี่สิบสิบสิบสองอะไรผมเลือกได้เลยแต่ว่าอวตารเนี่ยในเรื่องสําคัญสำคัญอะ่ะมันค่อนข้างที่จะมีเยอะในเกือบทุกทุกตอนแล้วมันเหมือนแบบมันก็มีตัวละครที่มันเหมือนแบบเดบิวในตอนนั้นนะเหมือนแบบตัวละครนี่มันเข้ามาในตอนนั้นอะ่ะค่อนข้างเยอะแล้ว,แล,วแล้วมันจะมีผลในเขาเรียกว่าอะไรวะ ในท้ายๆซีซั่นความจริงผมจะเล่นมุกว่าแบบผู้คุณจําเขาได้ไหมครับผมผมเดาว่าผู้คุณน่าจะจําไม่ได้เพราะผมไม่ได้เป็นคนพูดเหมือนเหมือนที่ผมเล่นในกาวยตีฟอร์ผมความจริงผมจะเล่นมุกนี้ก็ได้นะแต่ว่าเอใจจริงก็ไม่อยาก <c oughs> ใจจริงก็ไม่อยากนะครับของทั้งซีรีส์นะครับเพราะว่าแต่ละตอนมันสําคัญมากๆตอนที่ผมตัตดๆออกไปนี่แทบจะนับน้วถ้าคุณสังเกตได้นะคุณจะเห็นเหมือนแบบเส้นสีขาวตรงนี้นะฮะที่ผมลบไม่หมด รู้ไหมนับนิ้วเนี่ยผมตอนแรกผมคิดเอาไว้ว่าเอฟเฟกมันน่าจะดีกว่านี้นะตอนแรกผมคิดว่าจะทําเป็นเหมือนแบบอะไรวะเหมือนแบบนับนับนิ้วเหมือนแบบองคุริมาอะไรประมาณนะี้เหมือนแบบเอาเป็นรูปมือเอาเป็นรูปมือมาตรงเนี้ยแล้วเหมือนแบบตรงเนี้ยเป็นเหมือนที่นับเลขแบบเด็ดดดดคือค,คุณเคยเดือยูกิไหมเวลาที่แบบโดนโจมตี en, แล้วแบบไลท์พอยต์มันจะลดแบบติดิดติด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 อะไรประมาณนั้นอะ เออผมไม่ได้ทำเป็นเอฟเฟกต์นั้นนะแต่ว่าเหมือนตอนนั้นก็เหมือนแบบรีบๆด้วยแหละก็เลยไม่ได้ทำนะครับตัดออกไปนี่แทบจะนับนิ้วได้เลยผมไม่รู้ว่าผมเป็นอะไรกับรูปหน้าอาเบะน,นะพอเวลามีคำว่าอ่ะมาเนี่ยมันจะต้องใส่เข้ามา <c oughs> ถ้าพวกคุณพร้อมแล้วแล้วก็ <c oughs> <c oughs> เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกต์เหมือนที่ผมบอกนะครับเอฟเฟกมันแบบภาพอินเสิร์ตภาพแล้วก็จัดจัดเรียงเป็นเอฟเฟกเข้าให้เหมือนแบบ หมือนแบบจัดเรียงเก็บของอะไรประมาณนั้นผมค้างชอบอยู่ผมผมอยากใช้บ่อยๆนะแต่มันคงหน้าเบื่อน้าดูถ้าใช้บ่อยๆเยอะเกินถ้าคุณพร้อมแล้วแล้วก็ก็มาเริ่มกันเลยครับผมสีสันหนึ่งตอนที่2อันนี้นะฮะก็จะเข้าสู่ช่วงรูทีนของผมนะครับในการอธิบายมผมขอพูดอย่างหนึ่งหน่อยอมผมผมเคยพูดเอาไว้ในคลิปบนบทเริ่นนำแล้วแหะว่า ผมจะใช้เป็นภาพนิ่งในการอธิบายตัวเดี๋ยวเดี๋ยวขอปิดเสียงก่อน <S <S ผมจะใช้เป็นเหมือนภาพภาพนิ่งในการอธิบายตัวละครเยอะขึ้นแต่ว่าคุณคุณเชื่อไหมว่ามันมันติดปัญหาอยู่ที่ตัวผมเองเว้ที่ที่ทําให้ผมเหมือนแบบใช้เป็นคลิปวิดีโอมากกว่าภาพนิ่งเพราะว่าเออเวลาที่ผมทำคอนเทนต์ให้พวกคุณดูเนี่ยผมอยากให้พวกคุณดูแบบด,แบบดูแบบเต็มรถอะคุณรึกภาพอปล่าปะผมไม่อยากให้พวกคุณแบบ เนี่ยหยุดหยุดดูภาพนิ่งอย่างเงี้ยแล้วผมอธิบายยาวๆอะ่ะผมไม่อยากให้คุณดูอย่างนั้นแต่ผมอยากให้คุณแบบดูเต็มๆมีมีเหมือนแบบมีแอนิเมชั่นมีแบบเป็นภาพขยับอะไรประมาณผมอยากให้คุณดูอย่างนั้นมากกว่าซึ่งก็ซึ่งก็ <laughs> ก็กลายเป็นว่าก็โดนโดนลงโทษไปนะครับโดนจับได้แล้วผมค่อนข้างที่จะเหมือนแบบเรียนรู้ในจุดๆุดนั้นนะฮะแล้วก็อืม แล้วก็เหมือนแบบตัดสินใจว่าคงคงไม่ทำสปอยแบบเดิมไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมันค่อนข้างสุ่มเสี่ยงแล้วก็ผมคงไม่มีทางเปลี่ยนตัวเองให้ไปใช้ภาพนิ่งได้แน่อันนี้อันนี้คือในความคิดผมนะเพราะว่าผมค่อนข้างแบบมันพูดไม่ถูกเหมือนกันว่ามันพูดไม่ถูกอะแต่แต่ผมอยากให้พวกคุณได้ดูอะคุณนึกภาพว่าอยากให้อยากให้พวกคุณได้ดูแบบเนี่ยผมอุตส่าห์แบบไปซื้อบูเล่มาเลยนะอยากให้คุณได้ดูแบบ ภาพเป็นแบบภาพการ์ตูนแอนิเมชันสวยๆอย่างเงี้ยเออผมอยากให้พวกคุณได้ดูนะฮะไม่อยากให้พวกคุณแบบเนี้ยดูเป็นภาพนิ่งอย่างเงี้ยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอย่างเงี้ยผมอยากให้ผมไม่อยากให้คุณดูอย่างเงี้ยมันซึ่งมันก็ช่วยไม่ได้เนาะเพราะมันเป็นเหมือนแบบทิฏฐิของผมอะผมไม่รู้พวกคุณคเข้าใจคำว่าทิฏฐิหรือเปล่านะแต่แบบคือยังไงมันมันมันเป็นความรู้สึกที่แบบที่ผมไม่อยากให้พวกคุณได้รับชมะลรบ้าน ก็อาจจะดูเหมือนแบบอาจจะดูน้ำเน่าหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับก็อ่มโอเคโอเคผมคิดว่าอธิบายตรงช่วงนี้น่าจะดีเหมือนกันอ่ม <c oughs> ตรงวัทีิเบตใช่ใช่อันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องแบบผู้คนในอวตาร the last a i เ b e n ด e r นะครับว่าพวกเขาเป็นเหมือนแบบเป็นคนเอเชียซะส่วนใหญ่อ่มถ้าคุณสังเกตมีธงชาติไทยแล้วก็คุณคิดไม่ผิดว่าความจริงแล้วเนี่ย คุณคุณเชื่อไหมว่าผมไม่อยากจะพูดอย่างนี้นะแต่ว่า <c oughs> คือด้วยความที่ว่าเผ่าอาคีเนี่ยมันเป็นตัวร้ายในเรื่องใช่ไหมแล้วคุณเชื่อไหมว่าเผ่ <c oughs> ออาอคีเนี่ยมันอิงมาจากประเทศไทยเกือบทั้งหมดเลยนะอันนี้คือเรื่องจริงถ้าคุณไปดูเหมือนแบบอาร์ตอาร์ตอาร์ตของแบบในส่วนของประเทศเผ่าอาคีเนี่ยคุณจะเห็นว่าแบบมันก็ดูเป็นเหมือนจีนแต่ว่ามัน บ้านเมืองเนี่ยมันเป็นบ้านเมืองแบบไทยๆแล้วมันมีเหมือนแบบฉากแต่งงานมั้งในหนังสือการ์ตูนที่แบบแม่งใส่ชุดไทยแต่งงานเลยคือแบบอย่างนั้นเลยอ่ะซึ่งซึ่งซึ่งตอนที่ผมทําเนี่ยผมผมพูดไปว่าภาวาคีเนี่ยเป็นเหมือนคนไทยเออพอซึ่งพอมาคิดแล้วเนี่ยเฮ้ยแม่งฟังดูแปลกๆกว่ะจะบอกว่าประเทศกูแม่งแบบแม่งแบบเป็นตัวร้ายในเรื่องนี้เหรอวะอะไรประมาณนั้นอ่ะซึ่งมันทําให้ผมแบบ ค่อนข้างากลัวอยู่หน่อยๆกลัวกลัวที่จะแบบเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นรูปเปรียบเทียบกลัวที่จะแบบเหมือนโดนพวกคนคล่งชาติมาด่าอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ผมยกมานะอันนี้คืองานแต่งงานในหนังสือการ์ตูนนะครับก็อย่างที่คุณเห็นของเผ่าขีพวกเขาค่อนข้างแบบแต่งชุดไทยมาเลยนะไม่เชิงว่าจะเป็นชุดไทยซะทีเดียวหรอกเพราะว่าในช่วงเหมือนแบบเซาท์อีสเอเชียเนี่ยเขเมรเวียดนามอินโดอะไรพวกนั้นมันก็ เออหรือกัมพูชาเนี่ยพวกเครื่องแต่งกายหรืออาหารมันก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าไม่รู้ดิผมคิดว่ามันมันค่อนข้างเหมือนไทยกว่าเหมือนประเทศอย่างเวียดนามหรือแบบลาวอะไรพวกน,นั้นนะฮะโอเคอันนี้ก็อันนี้อะไรก็เพราะเขาอิงมาจากทิเบตที่พระถือว่ามีวันะสูงสุดซึ่งนั่นมันก็เป็นอย่างนั้นจนกระทั่งพี่จีนเข้าไปอะนะ ผมไม่รู้ว่าโชว์รูปนี้ทำไมเหมือนกันเหมือนเหมือนเหมือนเป็นการสอนประวัติศาสตร์เล็กๆในน้อยนะว่าแบบทิเบตแม่งเคยเป็นแบบรัฐอิสระแล้วจะจู่จีนแม่งเข้าไปยึดยึดอนานาจแล้วก็เหมือนแบบไล่ไล่ไล่พระทิเบตเออกไปไม่เชิงไล่พระทิเบตเหรอกเผื่อคุณไม่รู้นะคะว่าพระที่ทิเบตเขาเป็นเหมือนกษัตริย์นะครับซึ่งค่อนข้างโหดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันคือตอนที่ผมทําเหมือนแบบหาข้อมูลเกี่ยวกับพระทิเบตเนี่ยผมค่อนข้าง เห็นเรื่องโหดร้ายในทิเบตเหมือนกันคือพระเนี่ยมันพระที่ทิเบตเนี่ยแม่งโหดมากถ้าเกิดคุณไม่ทําตามหรือแบบไม่เชื่อฟังอะไรเขานะครับเขาเขาตัดดินเขาคว้างลูกตาคุณเลยนะครับอันอันนี้เรื่องจริงนะฮะอันนี้เรื่องจริงนี่คือพระนะฮะก็นั่นแหละโอเคอันนี้ก็จะเหมือนแบบอธิบายผมคิดว่าคงไม่น่ามีอะไรแล้วนะเนาะพูดหน่อย ในส่วนของการหาฟูตเทปมาเจอกับบรรยายตัวตัวอะไรวะตัวการสปอรของผมเนี่ยมันค่อนข้างลำบากอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าในกระตูน1ตอนเนี่ยมันค่อนข้างเป็นแบบ20สัก20 20หรือแบบ10นาทีแล้ว <c oughs> การจะหาเหมือนแบบภาพหรือแบบหาฉากที่มันตรงกับที่ผมอธิบายเนี่ย มันค่อนข้างที่จะลำบากถ้าคุณสังเกตเนี่ยในบางครั้งผมก็มีเหมือนแบบหยิบหยิบภาพจากเอพิสซดอื่นเข้าเข้ามาข้างในข้างในตัวการ์ตูนบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอหาตัวอย่างก่อนมีไหมเอ่ยอมอันนี้คือตอนที่สองใช่ไหมโอเคโอเคตอนแรกที่ผมทำอ๋อไม่ใช่เห็นนี้เลยละอตอนแรกที่ผมทำรู้สึกว่าจะเป็น ของซีซั่นหนึ่งจะเป็นตอนที่2เพราะว่าตอนแรกผมทําในคลิปบทเกินนันไปแล้วก็อ,อย่างที่คุณเห็นผมใช้เนี่ยอันนี้เป็นเหมือนแบบฟูเทจากอพิซด1ตัดผสมผมสมเข้ามานะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาการ์ตูนเนี่ยมันจะมีแต่ฉากพูดพูดคุยๆกันใช่ไหมมันไม่ค่อยมีเหมือนแบบรูปหรือฉากที่ผมต้องการเข้ามาใส่ในการ์ตูนเยอะนักนะครับ <Red> ะะแล้วก็อันนี้ก่อนข้างเป็นหนในตอนนั้นเหมือนกันก็นะฮะโอเค ทีนี้น่าจะแล้วก็รู้รู้ว่ผมผมไม่รู้ว่าผมเป็นเฮีย้ยอะไรเหมือนกันแต่ว่าพอตอนที่แบบเหมือนแบบพูดอธิบายอะไรสักอย่างเนี่ยพอถึงฉากแบบฉากเศร้าๆนะผมจะต้องเหมือนแบบมีการบิว,บ,วบิวนู่นบิวนี่ให้ให้มันเศร้าๆอันนี้ถ้าคุณจำได้นะฮะอันนี้จะพูดถึงเรื่องสงครามที่เกิดขึ้นกับเผ่าอาคีนะครับซึ่งผมต้อง <c oughs> ยอมรับในตัวการ์ตูนอย่างหนึ่งคือแบบการ์ตูนเขาค่อนข้างที่จะนําเสนอในเรื่องของแบบผู้คนตกทุกข์ได้ยากหลังสงครามเนี่ยออกมาได้ดีมากเ,มเขาอธิบายเอาไว้เหมือนแบบเนี่ยแผลจากสงครามมันทําให้คนเนี่ยไม่ค่อยอยากลุกขึ้นมาสู้อะไรประมาณนั้นนะฮะซึ่งซึ่งเมื่อเมื่อคุณลองคิดว่าอันนี้เป็นการ์ตูนเด็กเด็กแล้วเนี่ยพวกเขาค่อนข้างที่จะนําเสนอออกมาได้ดีอันนี้ผมค่อนข้างที่จะ ชมตัวทีมงานอวตารนะฮะจะได้กลับบ้านจิตวิญญาณของพวกเขานั้นได้ถูกบดขยี้จนความหวังแทบไม่มีเหลือผมไม่รู้เหมือนกันว่าอย่างที่ผมบอกผมไม่รู้ทําไมเหมือนกันแบบพอเวลาเป็นฉากเศร้าๆผมชอบบิวชอบชอบบิวให้ในเรื่องมันเศร้าๆอาจจะเป็นเพราะแบบ gravity fall ั้ง gravity fall แบบฉากอารมณ์มันเยอะก็เลยเหมือนแบบทำบิวเยอะโอเคนะฮะเนี่ยอันนี้ก็เป็นฉากบิวอีกอันนึงช็อกที่สุดในกลุ่มนะ มั่นใจว่าเขาจะสามารถฝึกวิชาอีก3ทธาตุได้เชี่ยวชาญได้หรือไม่เพราะเห็นเช่นนั้นนะครับเาโอเคอันนี้ก็จะมืนแบบตัดต่อค่อนข้างยาวนะฮะจนถึงตอนสุดท้ายนะฮะจะยายมบอกแองนั้นมันคืออะไรกันแน่ตรงนี้ดีกว่าวีบอาณาจักรอัคคีเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อนะครับแองจะสามแล้วก็อันนี้จะเป็นช่วงท้ายๆของคลิปนะครับที่ผมมืนแบบ ตอนตัดตอนตอนภาคเสียงเนี่ยผมเริ่มเป็นวัดเป็นหวัดแบบหนักมากไม่ไม่ได้ปวดหัวแล้วไม่ไม่ได้เชิงเป็นหวัดหนักอะไรขนาดนันหรอกแต่แค่เหมือนแบบมีขี้มูกอ่ะเออมีขี้มูกแล้วแบบเวลาภาคเสียงแล้วแบบเสียงมันอู่อี้อ่ะคุณรึกว่าแบบอ,อะไรประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวเดน่าจะเป็นแถบๆนี่แหละศาสตร์ตัว <สา S 1> ตน,นี้นะครับก็คือวิญญาณที่คอยปกปักรักษาดูเนี่ยคุณคุณจะฟังได้เสียงผมครั้งอู่อี้ตรงแถบๆบเนี้ยนะฮะแล้วก็จบคลิปอวชาไปนะครับ ก็ <C oughs> แค่นี้เนี่ยแหละ <ES> เอมผม่้าข้างเสียดายกับตัวคลิปอวตารอยู่เหมือนกันนะเราะผมอยากจะทําเล่าเรื่องเพิ่มแต่ว่าผมเองก็ไม่อยากพาตัวเองไปเสี่ยงกับก๊อปปี้ไรอีกเหมือนกันแล้วอย่างที่บอกผมค่อนข้างเป็นคนแบบยึดติดกับคุณภาพแล้วก็อยากให้ผู้คุณได้ดูสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเอมถ้าผมกลับไปทํานะผมคงแบบทําไม่ได้อะหมายถึงแบบทําให้มันเป็นภาพนิ่งอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย ทำให้มันภาพนิ่งไม่ได้ชวนเลยคิดว่าคงมีทางเดียวคือใช้วิดีโอเลยอันนี้คือแบบสิ่งที่ผมยึดติดนะครับพวกคุณอาจจะคิดว่ามึงมึงยึดติดที่อะไรัหนาวะก็แค่เหมือนแบบเอาก็แค่เหมือนแบบเอารูปอะเอารูปมาแปะแค่นั้นเองเอารูปเหมือนแปะมันทําไมต้องใช้วิดีโอด้วยเพราะเพราะมึงใช้วิดีโอไปมึงก็มันก,ก็แบบเปลืองตัวเปล่า,ลา,ลาแต่ไม่รู้สิผมผมเป็นของผมอย่างเงี้ย ผมผมผมชอบใช้วิดีโออะก็ไม่มีอะไรนะฮะก็ค่อนข้างเสียดายตัววัานอยู่คิดว่าอตอนตอนเนี้ยผมไม่รู้ว่าพวกคุณหาดูจากหน้าเพจ Youtube ของผมได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าอพอมันโดนบล็อกหลายๆประเทศเนี่ยมันมันจะไม่โชว์ในหน้าเหมือนแบบเขาเรียกว่าหน้าอะไรวะ หน้าเพจของผมนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าผมให้ลิงก์พวกคุณไปทางช่องคอมเมนต์เนี่ยพวกคุณน่าจะดูกันได้นะครับก็เดี๋ยวรอดูอีกทีแล้วกันก็ช่วงนี้ผมกำลังทำคลิปใหม่อยู่นะครับเป็นสาวไส้การ์ตูนก็จะเปลี่ยนก็อย่างที่บอกไปนะครับก็จะเป็นสาวไซ้การ์ตูนยุคใหม่ก็จะเปลี่ยนแนวจากสปอยการ์ตูนเป็นเหมือนแบบเรคคอมเมนต์แบบแนะนำการ์ตูนหรือแบบรีแคปเนื้อเรื่องแล้วก็อาจจะเล่นโจ๊กนิดหน่อยนะครับ ซึ่งอรอติดตามกันได้นะครับก็สำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเจอกันโต๊ะทำงานค้นโต๊ะทำงานครั้งหน้าสวัสดีครับ